สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน รายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสักคอนปัญหาเรื่องราวที่เราเรียนรู้พักเครื่องกันไม่ได้ทำไมเราไม่มีพักแท้ข้อเท็จจริงมันคืออะไรปัญหามันอยู่ที่ไหนนะเรื่องของตัวปัญหาตัวปัญหาจากความไม่รู้ที่เราต้องเผชิญกันอยู่แล้วก็ไอ้จากตัวกลางที่มาคอยตัดสินพระบนความไม่รู้เหมือนกันนะมันทำให้องค์กรนี้มันพัฒนาไม่ได้มันถูกขวางกั้นขวางกั้นด้วยความเชื่อมันไม่มีข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาข้อเท็จจริงใดๆออกมาได้เลยมันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของนิทานนิยายเสียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดกรณีพิพาทหรือเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยคนและกลุ่มคนที่ตั้งตนเป็นคนรู้เหล่านั้นมีสามารถจะช่วยเหลืออะไรได้คือไม่สามารถจะแสดงความรู้ข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ก็ดีหรือให้เกิดข้อเท็จจริงความกระจ่างกับส่วนรวมได้นะเนื่องจากขาดความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองปัญหาก็คือถ้าหากเรายังไม่พัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาเราไม่สามารถเรียนรู้ความจริงได้ในอนาคตมันก็จะจมปักดักดานไม่ต่างกันนะหรือว่าถ้าเรายังใช้ความเชื่อสมชายเชื่อว่าถูกโดยที่เราไม่ได้ศึกษาว่ามันถูกคืออะไรมันไม่ถูกคืออะไรถูกจริงหรือไม่จริงหรือมันก็อุปโลกตัวขึ้นมาเป็นทีมใหม่ให้พิจารณาไม่ว่ามันจะอ้างเพื่ออนุรักษ์เพื่อสืบสารหรือว่าเพื่อพาณิชย์เราควรจะต้องตรวจสอบองค์ความรู้ให้มันถูกต้องก่อนในเบื้องต้นดูพระให้มันแท้ก่อนแล้วค่อยแยกอนุรักษ์ฟังผมแล้วคิดอ่ะดีนะถึงแม้จะไม่มีภาพพระมาให้ดงมาให้ดูกันแต่เนี่ยเวลาผมพูดปุ๊บอย่างที่พูดถึงรอยเส้นพาดผ่านเนี่ยไปดูเถอะมันมีหมดนะไม่ว่าจะเนื้อชิ้นดินผมไม่ได้พูดเฉพาะในสมเด็จนะผมพูดถึงในเรื่องของพระแท้ฟังผมดีๆเราสามารถจะประยุกต์ใช้ก็คือไม่ใช่สมเด็จองค์ที่ตรงหน้าที่ผมเอามาแสดงแต่ถ้าจินตนาการไปได้เลยว่ามันอยู่ในพระที่เป็นมีลักษณะดีเหล่านั้นด้วยนะเราจะได้ว่ามีวิธีในการมองในเบื้องต้นปักเครื่องมันเรื่องง่ายๆคนที่รู้จักปัญหาเขาก็จะบอกเราได้เขามีความรู้ที่ถูกต้องเขาก็จะอธิบายเราได้แต่ถ้าไม่มีความรู้เขาจะบอกว่าเอ้ยเชื่อผมดิเชื่อผมดูนะครับมันเป๊ะๆมันไม่มีหรอกเป๊ะๆนะมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรอกไม่ว่ารูปทรงพระเนื้อพระมันหาคำตอบไม่ได้ความเก่าธรรมชาติความเก่าเหมือนเด็กนะ ตลกดีไม่รู้มันคิดได้ยังไงนะเหล่านี้เวลาเราฟังคนที่เขาตั้งตนเป็นคนรู้เป็นกรรมการตัดสินเมื่อเขาให้ความรู้มาปุ๊บเราก็ให้รับฟังสดับรับฟังแล้วเราก็ต้องเอามาคิดวิเคราะห์ได้แยกแยะเพื่อหาองค์ความรู้ของเขาให้ได้นะว่าเขามีระดับไหนอยู่ในเลเวลไหนพื้นฐานหรือว่าเก่งมากสามารถตัดสินได้เห็นไหมเริ่มแล้วใช่ไหมอย่างน้อยวันนี้พวกเพื่อนๆที่นั่งฟังผมอยู่หลายท่านเนี่ยดูบอกได้อธิบายเป็นเก่งกว่าเยอะยังสามารถอธิบายได้ไงเขาอธิบายไหมโอ้ยังไม่ได้ยังไม่ชอบยังไม่ใช่ยังไม่ดีไม่ถึงเนื้อไม่ถูกพิมพ์ไม่ใช่ความเก่าไม่ได้เขาอธิบายเหมือนเราไหมไม่คนละเรื่องเลยเขาไปอธิบายในเรื่องของพิมพ์เนื้อความเก่าซึ่งมันไม่มีความเหมือนกันอยู่แล้วนะต่อให้ผ้าเราแท้มาตรฐานมันยั่วเยะมันก็ต้องมีเรื่องจุดที่เขาจะตำหนิเราได้นะตีผ้าให้เราปลอมได้แค่ความเก่าไม่พอก็เจ๊งนะองค์ความรู้มันคืออะไรความถูกต้องจะดูอย่างไร
ถ้าเราไปยึดแบบนั้นเราจะได้คําตอบมาจากไหนและคนเหล่านี้ที่มันตอบได้แค่นี้สอนได้แค่นี้มันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ยังไงไปตรวจสอบพระคนอื่นแท้เท็จได้ยังไงยังเล่นพระปลอมอยู่เลยตัดสินพระปลอมกันหรือเปล่าเราก็เห็นพระมีปีกอย่างนั้นมันแท้ท่าที่ไหนใช่ไหมเนื้อตึงตั้งชงตั้งฉากกรอบขอบกระจกแท้นะมันไปไม่ได้นะผมบอกตรงมีแต่พวกเรานี่แหละจะทะลุป้องออกไปได้ใต้อุโมงค์มันมีแสงสว่างอยู่นะคำตอบผมมีรออยู่ความรู้ผมมีคำตอบรออยู่ข้างหน้านั่นแหละนะเพียงแต่ว่าเราค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะคนอื่นยังไม่รู้อีกตั้งเยอะตอนนี้ก็คือมันมีทั้งไม่ว่าจะหน่วยขององค์กรใหญ่ก็ดีเอาความรู้ออกมาเต็มไปหมดเลยให้เราบริโภคนะมีคนนู้นคนนี้ก็ต่างเอาคลิปเคิร์ฟออกมาไอคนที่ไม่เชื่อองค์กรใหญ่ก็เริ่มทำคลิปของตัวเองเอาความรู้ผมไปใช้มั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงหรอกกูก็ใส่ออกไปก่อนในขณะเดียวกันไอกลุ่มที่มันปลอมเล่นพระปลอมองค์กรปลอมมันก็ตั้งเฟรนไชส์ของมันนะเอาไปให้ไอพวกที่เล่นพระปลอมเหมือนนั่นแหละคนละอะไรนะคนละหายสองหายให้ช่วยกันโปรโมทพระปลอมแบบนั้นนะเอาไปให้คนนู้นคนนี้รับรองซื้อเขาเรียกว่าซื้อเซียนน่ะหรือซื้อนักวิชาการหรือซื้อสื่อนะเพื่อให้ช่วยโปรโมทคนนู้นก็พูดเรื่องนี้คนนี้ก็พูดเรื่องนั้นกลายเป็นแบบว่าตีเพื่อกบเกลื่อนนะเพื่อให้คนหลงทางและเข้าทางตัวเองในขณะเดียวกันไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงอะไรนะเพื่อกบเกลื่อนเขาเรียกว่าพอเกิดเรื่องนี้ยังไม่เคลียร์เลยแม่งมีเรื่องใหม่มาแล้วเรื่องนี้ยังไม่เรื่องใหม่มาก็ยังไม่ทันเคลียร์เลยมันก็มีเรื่องใหม่แล้วซึ่งมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเท็จจริงเท็จจริงต่อเนื่องเราเรียนรู้ไม่ได้หรอกนะมันมีแต่ความเชื่อตำราหลงในตำราคืออะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อเขาอ่ะเขาก็จะแสดงนะกลุ่มไหนที่พูดอันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเขาก็จะไปหาสังเกตดูนะไอ้พวกสื่อพวกนี้ก็เหมือนกันเขาเรียกว่ามันทำการโฆษณาชวนเชื่อนะเราแยกระหว่างโฆษณาข้อเท็จจริงกับความเชื่อในขณะเดียวกันคนที่พูดเรื่องจริงข้อเท็จจริงพยายามจะแสดงความจริงเนี่ยก็มีผมแล้วก็ต่อเนื่องในกลุ่มพักเครื่องเรื่องง่ายๆแต่ว่ามันก็ไม่มีการถูกแชร์ในโลกเพื่อให้คนได้เรียนรู้ได้มองเห็นว่าไอ้กลุ่มไหนมันแท้กลุ่มไหนมันปลอมไอ้กลุ่มไหนมันยึดอะไรเป็นหลักตัวตนมันมีจริงไหมข้อเท็จจริงมันมีไหมอะไรเหล่านี้วันหนึ่งอ่ะมันจะเกิดความสง่างามของความเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการนะเวลาเราขึ้นศาลหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่มีหมกเม็ดเราก็สามารถชี้แจงต่อศาลแสดงข้อเท็จจริงต่อหน้าศาลให้ศาลดูข้อเท็จจริงในเรื่องราวที่มันถูกต้องด้วยในกรณีที่เกิดการพิพาทนะอย่างพระของใครปลอมแล้วเจ้าของก็จะคืนและนั่นก็ยืนยันว่ามันแท้เราจะหาทางพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามันแท้หรือมันปลอมเพื่อจะได้เกิดความยุติธรรมได้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าศาลก็คงต้องเชื่อหลักฐานเชื่อในเครื่องมือในสิ่งที่สามารถนำพิสูจน์ได้นั่นแหละคือสิ่งนั้นแหละคือความรู้แล้วก็ความจริงและสิ่งที่ผมบอกเป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถนำแสดงได้ให้ศาลเข้าใจและเราก็สามารถอธิบายให้ศาลเชื่อในสิ่งที่เราแสดงให้ศาลดูได้ มันก็จะง่ายนะไม่ใช่ว่าผมไปขึ้นศาลมาแล้วเยอะแยะถ้าผมบอกว่าปลอมศาลก็ต้องเชื่อผมว่าปลอมเพราะผมเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการ เพราะศาลน่ะเขาก็ต้องเชื่อคุณให้เครดิตคุณแต่ว่าเขาไม่รู้นี่ว่าคุณชำนาญการจริงหรือไม่จริงใช่ไหมแต่ว่าถ้าพอเขารู้หรือว่าแม้แต่พวกเรารู้ว่าเขาไม่ชำนาญจริงนั่นแหละมันก็จะเกิดการอีกรูปแบบหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยใครที่มีข้อเท็จจริงสามารถแสดงความจริงได้อันนั้นแหละคือจะได้เปรียบในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะในองค์ความรู้นั้นผมว่ากลุ่มพระเครื่องเรื่องง่ายๆนะมีสิ่งนี้ละเริ่มมีละนะเราได้พัฒนาความรู้จนตอบได้กันแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับเป็นกำลังใจสำหรับเพื่อนๆที่
มานั่งรับฟังแล้วคิดว่ามันเรียนรู้ไม่ได้หรอกกูเกิดไม่ทันไม่มีใครเกิดทันสมชายมันจะเอาเรื่องอะไรมาพูดอะไรเงี้ยก็ให้ไปดูคําตอบในกระดานกลุ่มพักเครื่องเรื่องง่ายๆทุกคนหลายคนก็ไม่ได้มาพบผมยังไม่พบผมก็ยังสามารถตอบได้จากสิ่งที่ผมพยายามพูดทุกวันทุกวันทุกวันตรงนู้นดีตรงนี้มีลักษณะดีต้องดูตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอันนั้นแหละนะเราอย่าไปเชื่อว่าใครเขาเป็นเซียนเขาเป็นครูเขาเป็นอาจารย์เราให้เราดูจากหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงแล้วก็ความรู้เป็นหลักก่อนนะแล้วเราค่อยนับถือเขานะอย่าไปนับถือเพราะเขามีประสบการณ์อะไรมันผิดมาตลอดนะเราที่เราเกิดปัญหาทุกวันนี้มันก็เป็นเพราะว่ามันผิดมาตลอดความรู้มันผิดมาตลอดก็ไม่รู้ทีนั้นถ้าฟังความจริงแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนลองเอาความจริงไปเปรียบเทียบไปจับดูแล้วจะเข้าใจเลยว่าผมพูดอะไรนะผมถามอะไรแล้วตอบไม่ได้แล้วก็ถามแล้วเขาไม่มีคำตอบสะท้อนกลับมาตลอด10ปีเนี่ยมีแต่การแก้ไขในกลุ่มในองค์กรเขาเช่นมาตรฐานหายไปนะการไม่อ้างเรื่องมาตรฐานไม่อ้างว่าพระมีมาตรฐานเพราะมันไม่รู้จะวัดค่ามาตรฐานในองค์พระแต่ละองค์ได้ยังไงมันก็เลยจบไปดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็จะเกิดกลุ่มใหม่ๆขึ้นมานะกลุ่มที่มีความรู้อย่างพวกเราเนี่ยนะเพราะจากการได้ยินได้ฟังได้คิดได้เกิดมีสตินะในการที่จะเรียนรู้ทุกคนก็จะเป็นแนวความรู้ใหม่เอาไปใช้แล้วก็แต่มันก็ยังดีกว่าความรู้เดิมใช่ไหมเล่นพากันมั่วแหลกลานตั้งกลุ่มก้อนกันเอาพาปอมมาเล่นเป็นพาแท้เป็นอนุรักษ์อ้างอนุรักษ์อ้างพาณิชย์เพียนไม่เล่นอ้างนู่นอ้างมันดูพาแท้กันให้เป็นก่อนดินะเหล่านี้จริงอยู่นะถึงวันนี้ผมว่าหลายท่านนะก็ดูพาแท้เป็นนะถ้านอกพิมพ์ก็ดูแท้ก่อนแล้วเราก็ไปอนุรักษ์ยังไม่สายถูกไหมเออนี่ไม่ใช่ว่าอ้างอนุรักษ์ไอ้นั่นมันพระปลอมจะไปอนุรักษ์พระปลอมกันไงเราสายอนุรักษ์ครับเตียนไม่เล่นพระปลอมเขาไม่เล่นหรอกสมชายก็ไม่เล่นอนุรักษ์ครับเราอนุรักษ์พวกตายหานั่นมันพระปลอมนะเราจะแยกได้ตรงจุดนั้นซึ่งจะดีไงมันก็จะทำให้สังคมมันไม่แตกเป็นหน่วยไม่แบ่งก๊กไม่แบ่งเหล่าสายนู้นสายท่านู้นท่านี้ท่านั้นสุดท้ายแล้วแต่ละท่าตอบเรื่องแท้เท็จไปคนละท่าสองท่าไม่มีท่าเลยหมดท่านะความรู้ไม่มีหมดท่าไม่รู้จะตอบกันยังไงนั่นแหละคือเรื่องที่ผมฝากไว้นะฝากให้ข้อคิดฝากว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมที่ผมพูดอันนี้ก็เหมารวมไปทั้งหมดเพราะวันนี้มาตรฐานมันไม่รู้เหมือนเดิมแล้วยังมาพูดเรื่องมาตรฐานมันก็ผิดเหมือนเดิมแต่ในอนาคตมาตรฐานมันจะปรากฏตัวออกมานะอันนั้นแหละกลุ่มก้อนมันก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะมีความรู้ทุกคนมีความรู้เหมือนกันไม่ต้องอวยนะผมไม่ได้อวยหรอกทุกคนที่สอบได้เขาก็ตอบได้เขาก็มีความรู้เขาตอบได้จากความรู้ที่เขาได้รับไปแม้สังคมมันจะเกิดการเรียนรู้ใหม่นะมันจะเกิดพวกเรานี่แหละที่เราได้ความรู้ไปแล้วเราใช้ความรู้ถูกนะอธิบายเป็นเล่นได้ก็ฝากทุกคนไว้ในเรื่องของความรู้นะผมไม่มีอะไรหรอกผมก็อยากให้ทุกคนรู้นั่นแหละเราจะได้นั่งคุยกันถูกนะคุยกันแบบเอาพระมาอวดกันอ่ะสบายใจแค่นั้นแหละอนุรักษ์ถูกต้องเหมือนกันเราไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกนะทุกวันนี้มันแบ่งพักแบ่งพวกไงสายพันธุ์นิสัยอนุรักษ์กลุ่มนู้นกลุ่มนี้จัดประกวดนู้นย่อยยิบจิบจับจิ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 บจับมีความรู้ป่ะล่ะมีข้อเท็จจริงป่ะล่ะไม่มีก็คือเท่ากับว่ามันเกิดการแตกแยกมันไม่ได้เป็นรวมเป็นหนึ่งความรู้แต่ละกลุ่มแต่ละอย่างอย่างเช่นที่เราบอกนะอาจารย์ตอบอกว่ามีหลงวิจารณ์อาจารย์รอบอกไม่มีหลงวิจารณ์อาจารย์นี้บอกว่าตัดด้วยมีดโกนอาจารย์นี้ตัดด้วยไม้ไผ่อาจารย์นี้ตัดด้วยของมีคม
เอายังไงเห็นป่ะความรู้มันยังไม่เหมือนกันเลยแล้วมันจะไปตัดสินเหมือนกันได้ไงบนความไม่รู้เหมือนกันข้อเท็จจริงคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเออแล้วจะไปอนุรักษ์ยังไงอ่ะแล้วจะไปพาณิชย์ได้ยังไงความจริงมันไม่มีข้อเท็จจริงมันไม่มีความถูกต้องมันก็ไม่มีความรู้มันก็ไม่มีแล้วตัดสินพลาดแท้มันอย่างไหนอ่ะมันก็มั่วกันทั้งนั้นนะอธิบายไม่ได้อ้างอนุรักษ์เซียนไม่เล่นเซียนก็บอกไอ้พระอะไรนั้นปลอมไอ้นี่ก็บอกไอ้เซียนของเซียนแม่งก็ปลอมสาดกันไปสาดกันมาตกลงมันแตกแยกนะมันไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งนะแต่ละคนก็อ้างว่าอนุรักษ์ตั้งชมรมองค์กรอนุรักษ์มันไม่อนุรักษ์มันต้องมีความรู้มาก่อนนะความถูกต้องข้อเท็จจริงของความรู้มาก่อนไม่ใช่ว่าครูสากันไปสากันมามันกลายเป็นแตกแยกเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะแต่ว่าถ้าความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าทุกคนจะมองเหมือนกันและมันจะมารวมกันได้อ่ะองค์นี้เป็นแท้ครับแต่อันนี้นอกพิมพ์นะอันนี้นอกพิมพ์ของสมเด็จนะไม่ใช่เป็นพิมพ์นิยมนะถามว่าอธิบายได้ไหมเออได้จะอนุรักษ์ใช่ไหมอ่ะได้ว่ากันไปไม่ใช่ว่าไอ้นี่ปลอมไอ้นี่ก็ปลอมอันนี้ของกูแท้อันนี้ของกูก็แท้มึงดูแท้ไม่เป็นมึงก็ทะเลาะกันนะถ้าเราดูแท้เป็นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทะเลาะกันอันนี้ครับแท้ครับอันนี้ของนอกพิมพ์นะครับอันนี้เจจิยุคหลังครับอันนี้เป็นพระแท้ครับเอออย่างน้อยเราก็เออนี่มันพระแท้อันนี้ไม่แท้ครับไม่แท้ก็โอเคได้จะออกไปนั่นแหละที่ผมบอกว่าดูพระแท้ให้เป็นก่อนทีแล้ววันนี้เซียนใหญ่ท่านดูพระแท้เป็นกันหรือยังเออนั่นแหละคำถามนี้ย้อนกลับไปที่นั่นอย่าหวังว่าไปตัดสินพระชาวบ้านเขาได้ความรู้แบบนั้นนะไม่พอคางเยอะขาดเยอะพ่องเยอะพ่องความรู้ไปเยอะพระตัวเองยังตัดสินแท้ไม่ได้เลยดูจากหน้าพระที่มาอธิบายเลยตรงนี้แท้ครับ15 ล้าน12 ล้าน7 ล้าน8 ล้านดูไม่ได้เลยนะทีนี้คนไม่รู้เนี่ยยังมีอีกเยอะเขาก็ยังเชื่อรูปแบบของคนเหล่านี้อยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเราแชร์กันไปเรามีความรู้เราบอกต่อกันไปเราจะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนหมากเลยเปลี่ยนกระดานเขาเรียกว่าล้มกระดานเล่นใหม่เหมือนที่ผมบอกเพื่อนเนี่ยความรู้เดิมเททิ้งไปเลยไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราอวดรู้อวดเก่งแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนั้นความรู้เดิมมีแต่ความเชื่อทั้งนั้นเลยล้มกระดานเล่นใหม่มันมีทางเดียวเหมือนกับว่าพระแท้ที่เคยตัดสินไปแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งปะปนแท้มั่งไม่แท้มั่งถ้าเดิมๆเลยอ่ะมันมีแท้แต่หลังๆมาเนี่ยเยอะผมบอกได้เลยถ้าเราไม่มีใครสักคนหนึ่งออกมาให้ความรู้ออกมาแสดงตนเป็นคนรู้เป็นคนให้ความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมมันก็เละเทะเน่าเฟะเหมือนเดิมเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงได้ผมก็ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ด้วยตัวของผมคนเดียวผมก็ต้องอาศัยเพื่อนๆที่นั่งฟังให้เกิดความรู้เกิดสติเกิดปัญญาแล้วเราก็จะใช้ความรู้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยกันนะนั่นแหละคือเจตนาผมเอาความรู้ลงไปเอาความถูกต้องลงไปดูที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันเป็นสิ่งดีเชื่อเถอะเรื่องดีๆมันจะตามมากระดานที่ผมพูดในเรื่องจริงทั้งนั้นนะมันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้จากพวกเรานี่แหละที่เราจะมีความรู้แล้วเอาความรู้เข้าไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่มันไม่ถูกต้องนะของใครก็แล้วแต่เราไม่ต้องสนใจทั้งหมดในความเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการอยู่ที่ความรู้เราเองอ่ะเราก็สามารถเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการได้ก็อยู่ที่ความรู้นะไม่ใช่ว่ายกหางกันขึ้นไปอาจารย์ยกหางโอ้ยเบอร์หนึ่งคนนี้เบอร์หนึ่งคนนี้เบอร์สองคนนี้ไม่ใช่มันอยู่ที่ทุกคนได้มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะแสดงอธิบายแล้วก็ใช้ความรู้ได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของมันท่านอำนวยนนทมาศใช่อย่างที่อาจารย์พูดเบื้องต้นอาจจะดูพักแท้ไม่เก่งแต่พอจะแยกพักเกออกได้ครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างน้อยเราก็ไม่ซื้อพักเก้ไงใช่ไหม
เราก็ไม่ซื้อพัดเก๊อ่ะเมื่อก่อนเราซื้อพัดเก๊ด้วยนึกว่าเป็นพัดแท้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่นึกว่าเป็นพัดแท้ถ้าเราเห็นในลักษณะที่มันไม่ดีอันนี้แหละอย่าบอกว่าเรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้ได้สิอย่างน้อยเรารู้จักพัดเก๊ไงเออเรียนรู้ดูหน้าพระดีกว่าดูหน้าคนขายพระจะได้ไม่หลงทางและมีวันจบใช่ครับจบได้จากหน้าพระครับองค์นั้นถ้าไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่ไม่ต้องเป็นพระของใครใช่ไหมนั่นแหละคือเราไม่ยึดติดละเราไม่ยึดติดกับว่ามันต้องมีประวัติมันต้องเคยเป็นของใครมาก่อนเคยซื้อเท่าไหร่โอ้ยมันนิทานนิยายมึงดูพระแท้เป็นก่อนดูปุ๊บเราก็ตอบได้นั่นแหละเจ๋งเจ๋งเลยทุกสิ่งต้องหัดเริ่มต้นเสมอขอให้ใฝ่รู้ศึกษาอย่างสม่ำเสมอครับใช่ครับถูกต้องครับขอบคุณท่านอำนวยครับผมเชื่อว่าหลายท่านน่ะนะแฮปปี้นะตอบได้ดูออกบอกได้อธิบายเป็นซึ่งมันเคยเป็นความฝันของเราที่เราอยากจะดูพระแท้เป็นแล้ววันหนึ่งเมื่อเราได้เข้ามาเรียนรู้แล้วเราสามารถดูออกบอกได้อธิบายเป็นเราเป็นผู้รู้เราสามารถใช้ความรู้ได้อธิบายผู้คนได้ผมว่านี่คือความฝันนะนะของผมเองก็เหมือนกันนะและผมเข้าใจความรู้สึกของพวกท่านดีนะวันนี้เราก็เดินทางมาไกลกันนะความรู้เราเดินมาไกลจนเราสามารถอธิบายมันได้อะแล้วเราอธิบายถูกด้วยแสดงว่าเรามีความรู้เราใช้ความรู้ได้สวัสดีครับครูอยากกินขนมครกแต่ไม่เคยเห็นแม่พิมพ์ขนมครกก็เลยซื้อแต่ขนมถ้วยมากินเออเอาขนมถ้วยมาอธิบายว่าเป็นขนมครกแล้วนะนะขอบคุณครับครูที่ให้ความรู้คู่ความจริงครับครูชอบฟังติดตามและเข้าใจครับครูยินดีครับนะวันหนึ่งมีโอกาสได้เจอกันก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าเราจะวัดค่ากันยังไงนะเคยดูบางคลิปครับมีเซียนบางท่านนะครับที่พูดกับลูกค้าว่าใครดูแท้ไปขายให้คนนั้นนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ซื้อไงเขาไม่ซื้อใครดูแท้ก็ไปขายคนนั้นเขาถึงทําเขาถึงดูว่าพระมันหายากเมื่อหายากเขาก็ปั่นราคาเยอะได้แล้วเขาก็จะไม่รับรองพระเราแท้เพราะอะไรเดี๋ยวเขาก็ต้องซื้ออ่ะแท้แล้วทําไมมึงไม่ซื้อหายากไงเนี่ยก็มีไม่ซื้อเรามันหยิบพระองค์ไหนก็ได้พระปลอมท้องตลาดเยอะแยะแล้วก็เอามาแท้ครับแท้ครับมาอธิบายให้แท้ได้นะไม่เห็นจะต้องมาง้อซื้อเราถ้าอะไรมันหยิบไปคนเชื่อมันเขาก็ผิดซื้อมันนะคนพวกนี้เราต้องอ่านเกมให้ออกนะจําเป็นต้องให้อ่ะเพราะตอนนี้เห็นไหมครับองค์กรต่างๆออกมาให้ความรู้เป็นความเชื่อกันเต็มไปหมดแล้วนะพวกโกหกหลอกลวงก็มาเป็นขโยงเลยถ้ามันไม่มีคนออกมาต้านออกมาให้ความรู้เนี่ยผมว่าในอนาคตนะไปกันใหญ่นะเรารู้กันไหมปัญหามันเกิดจากอะไรทุกวันนี้มันมีปัญหาเยอะนะแต่เราไม่เคยรู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใครแล้วเราจะแก้ไขมันได้ยังไงเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหาไงเราไม่รู้ว่ามันจะแก้ตรงไหนซึ่งเรื่องนี้ผมพยายามจะนำเสนอเพื่อนๆตลอดเวลาละเป็น10 ปีที่ผ่านมานะแล้วทุกเรื่องที่ผมพูดอ่ะทุกเรื่องที่ผมแสดงอ่ะมันก็จะเป็นข้อเท็จจริงแล้วมันก็จะเกิดผลในอนาคตอันใกล้นะผมไม่ใช่นักคาดเดาหรอกแต่ว่าผมรู้ว่ามันต้องเปลี่ยนความรู้มันต้องความรู้เดิมอ่ะมันอยู่บนความเชื่อและมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเท็จจริงตามที่ผมอธิบายทั้งหมดนะแล้วก็มันจะเกิดคนรู้เกิดความรู้ขึ้นในหมู่คณะแล้วเราก็จะเห็นว่าปัญหาทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มันก็คือการตัดสินพิจารณาพรรคเครื่องปัญหามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ดีพอเรื่องที่เขาอ้างว่าเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการแล้วก็ตัดสินโดยผิดพลาดด้วยความรู้แค่นั้นเวลาเจอปัญหาเจอข้อโต้แย้งหรือเจอกับปัญหาของสังคมความรู้ที่พวกเขามีไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการตอบโจทย์นะตอบโจทย์อะไรได้ทุกวันนี้ปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขเลี่ยงประเด็นถามข้ามประเด็นตอบกันไป
ดังนั้นเนี่ยสังคมต้องการข้อเท็จจริงสังคมต้องการความจริงสังคมต้องการความรู้สังคมต้องการปัญญาไม่ใช่แท้แท้แผดแผดแผดกันไปนะอะไรคือความจริงควรนำเสนออะไรไม่ใช่ความจริงมันก็เป็นความเชื่อความเชื่อลังแต่จะก่อให้เกิดปัญหาเกิดความหลอกลวงนะบางคนเป็นถึงมีตำแหน่งในเขาเรียกว่าอะไรในส่วนการศึกษามันยังแยกความจริงกับความเชื่อไม่ออกเลยเชื่อตำราหลักกาลามสูตรมันไม่ได้สอนมันให้รู้จักวิธีคิดนะวิธีค้นหาความจริงให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยนำเสนอก็ไม่สายนะไม่ใช่ว่าเห็นว่านำเสนอไปแล้วอันจะเกิดผลประโยชน์กับตัวเองต่อกลุ่มตัวหรือว่าคือมันต้องระมัดระวังในความรู้ด้วยนะอย่างที่ผมมานั่งพูดให้เพื่อนๆฟังเนี่ยนะครับมันอาจจะมันคล้ายๆกับว่าไปขัดแย้งก็จริงแต่ว่าลองพิจารณาให้ดีว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่เต็มไปหมดเลยนะทั้งหมดสิ่งที่ผมได้พูดได้แสดงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะอะไรที่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงอ่ะผมก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเพื่อไม่ให้เราหลงทางไงยิ่งตอนนี้มันมีการโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน YouTube ก็ดีหรืออะไรดีจะไอ้พวกกลุ่มหลวงๆกลุ่มอะไรพวกนี้นะเพื่ออะไรเพื่อให้มีตัวตนให้ได้เพื่อให้นี่ให้ได้มันปัญหาเราไม่รู้หรือไงว่าปัญหาข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหนนะมีการตั้งทีมงานตั้งแฟรนไชส์นะไปเกิดนู่นบางตรงนู้นก็ของหลวงคนนี้ก็ของหลวงคนนู้นก็ของหลวงแม่งเกิดทั่วประเทศเลยแล้วอีกหน่อยมันก็ครอบงำคนไปใช่ไหมทุกวันนี้ยังพอที่จะสกัดได้ก็สกัดกันบ้างก็ดีนะครับนะผมอยากให้เพื่อนๆตาสว่างไม่งั้นว่าเวลาเนี่ยมาโอ้ยก็นี่มาทะเลาะ กันเรื่องไอ้ที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะไม่เกิดปัญญามันจะเกิดแต่อวิชชาเต็มพื้นที่ไปแล้วเราจะมีความรู้ได้ไงปากเราก็อยากจะบอกว่าเอ้ยอยากรู้จริงแต่การกระทำมันมองแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวถูกไหมตอนนี้มันสุดขั้วแล้วล่ะสุดขั้วของความรู้กับความไม่รู้ไงความเชื่อมันเยอะมากนะจำเป็นต้องทุกคนอ่ะจำเป็นต้องฟังหูไว้หูแล้วก็มีสติในการไต่ตรองสมองคิดตามและให้ปัญญามันเกิดเราจะได้แยกแยะพาแท้เท็จได้วันนี้ก็ขอชื่นชมนะในกรอบข้อความก็มีคำชมผมมาไม่ได้แล้วนะแต่ผมก็ชื่นชมตรงที่ว่าผู้ที่เข้ามาแสดงคอมเมนต์ในกรอบข้อความผมแสดงความคิดเห็นก็กล้าที่จะพูดนะคือในลักษณะว่าก็เล่นพระมานานก็ไม่รู้มันแท้เท็จยังไงนะก็ได้มาฟังผมพูดแล้วก็เริ่มพอมองออกถึงแม้ว่าวินาทีนี้เขายังแยกแยะแท้เท็จไม่ได้เขายังไม่รู้จักพระแท้อย่างดีพอแต่เขาก็รู้แล้วพระปลอมมันเป็นยังไงก็เขาแยกพระปลอมออกได้แล้วจากสิ่งที่เขาฟังผมไปก็นับว่าโอเคไงครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเรียนไปเยอะขึ้นเนี่ยท่านก็จะมีความรู้เรื่องพัดแท้ได้เองนะครับมันไม่ยากเกินที่เราจะเข้าถึงองค์ความรู้ได้นะในเมื่อผมก็ได้เอามาอธิบายแล้วนะอธิบายอย่างละเอียดถ้าไม่รู้จะละเอียดยังไงสงสัยก็ถามต้นชั่วโมงเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเราจะได้มีคำอธิบายไม่ล่วงเวลาไปเยอะแต่อยากให้มันเป็นคำถามไงคำถามมันถ้าตรงไหนมันไม่จริงเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรื่องนั้นมันไม่จริงเราก็จะได้เข้าใจตอนนี้ก็เห็นไหมมีการอ้างหลวงก็มีการอ้างวิทยาศาสตร์อ้างนู่นอ้างนี่กันเต็มไปหมดเราก็ต้องแก้ไขทีละเปาะอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นเราก็คือ1เราไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับนิทานนิยายเลยนะเราดูจากหน้าพระเราไม่ต้องไปสนใจนะส่วนเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้วิทยาศาสตร์อะไรเราก็ไปตรวจสอบว่าแต่ละเรื่องของวิทยาศาสตร์นั่นน่ะที่เขาอ้างว่าเดี๋ยวนี้มันต้องวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์ไอ้วิทยาศาสตร์ของเขาอ่ะ
มันได้คำตอบเรื่องแท้เท็จไหมการได้อายุหรือว่าการอ้างอายุอ้างธรรมชาติความเก่าของอายุมันเป็นคำตอบที่บอกว่าเป็นพระแท้ได้ไหมมันแท้เพราะสิ่งเหล่านั้นได้ไหมถ้าไม่ได้แสดงว่ามันก็หลงทางนะวิทยาศาสตร์มันทำได้จริงไหมเราก็ไปดูนะทุกเรื่องอ่ะผมอยากให้เพื่อนๆ อ่ะตรวจสอบทุกเรื่องนะเหมือนที่ผมตรวจสอบนั่นแหละเราจะได้มีเรื่องคุยเราจะได้รู้ว่าเออข้อที่จริงมันคืออะไรด้วยตัวของเราเองนะจริงอยู่ฟังผมได้ส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มก้อนโจมตีมันก็เยอะนะมันโจมตีมาเยอะถ้าคนไม่รู้จักคิดไม่มีสติพิจารณาไม่แยกแยะก็จะเห็นว่าไอ้คนหมู่นั้นมันน่าเชื่อเหมือนกันเพราะไอ้นี่แม่งตัวคนเดียวมันก็โดนลุมตีอยู่ก็แต่ถ้าเราไม่ดูข้อเท็จจริงนะเราไม่ได้คิดตามเราก็ไม่รู้หรอกฝ่ายไหนมันถูกหรือฝ่ายไหนมันผิดความจริงคืออะไรไอ้อย่างเงี้ยอันตรายการเรียนรู้แบบนี้มันอันตรายนะเชื่อคนหมู่มากเชื่อไปตามๆกันการบิดเบือนประวัติศาสตร์การบิดเบือนข้อเท็จจริงมันก็เห็นอยู่แล้วคนเราถ้าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะหลักฐานทั้งหมดมันก็ต้องเป็นของจริงใช่ไหมเมื่อจะรูปภาพรูปถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่แม่พิมพ์อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นของจริงหรือว่าความรู้ที่ออกมาเนี่ยถึงเราจะไม่เห็นว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่เราก็สามารถที่จะแยกแยะคนที่อธิบายได้ว่ามันรู้หรือมันไม่รู้นะคือเราก็เอาความจริงไปจับเราก็จะรู้ว่าไอ้คนที่อธิบายเนี่ยมันรู้หรือมันไม่รู้ดูจากการสอบคำถามว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือว่ามันเป็นความเชื่อของมันเองไอ้นี่แม่งก็มั่วนะอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปติดตามเรียนรู้เสียเวลาเปล่านะเอาเวลาไปนั่งเล่นเกมสนุกกว่านะฟังมันแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่เกิดปัญญาแก่ตนก็ไม่ต้องฟังนะมันจะได้คือทั้งใครทั้งมันน่ะนะเราแบบถ้าต้องการความรู้ก็ฟังไปถ้าฟังแล้วไม่ได้ความรู้ก็ไม่ต้องฟังนะคนเหล่านี้ไม่อยากไม่ต้องการความรู้ข้อเท็จจริงไม่ต้องอันนั้นทั้งนั้นเพราะว่าถ้าความจริงมันออกมาใช่ไหมถ้ามีความจริงมาทั้งหมดเนี่ยมันจะตรวจสอบได้ด้วยความจริงพวกนี้กลัวความจริงนะเพราะมันไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรนั่นแหละถ้าความจริงแล้วทำให้มันเสียผลประโยชน์ด้วยสิ่งนี้น่ากลัวนะถึงบอกว่าบางทีความรู้ของผมมันก็น่ากลัวเพราะว่ามันตรวจสอบความรู้ของทุกคนได้จริงๆนะอันตรายเหมือนกันความรู้เป็นดาบสองคมไงดังนั้นเนี่ยผมก็เลือกให้ใครที่ได้รับไปแค่ไหนก็จงภูมิใจคุณก็เป็นผู้รู้แล้วนะในระดับนั้นๆไปเลเวลวันหนึ่งถ้าเวลาผ่านไปมันเลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกอย่าไปท้อแท้อย่าไปน้อยใจอย่าไปอะไรอย่าละทิ้งความฝันที่เราจะคิดว่าเราจะรู้จักพระแท้เราจะเรียนรู้เรื่องพระแท้เราจะหาพระแท้นะมีครับพระแท้มีดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้ที่เราจะเอาได้หรือไม่ได้ปัญหาทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่พระมีปัญหาไงที่ผมบอกพระของเราแท้ถ้าไอ้คนดูไม่เป็นมันก็ดูปลอมอยู่ดีหรือว่ามันดูแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็ดูปลอมได้อยู่ดีมันก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเราตรวจสอบความรู้มันก่อนนะถ้าความรู้มันไม่มีมันก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการแล้วก็ตัดสินพระชาวบ้านได้ไม่งั้นเราก็งมงายเชื่ออยู่ไอ้คนพวกนี้มันก็มีมาตรฐานครับมีมาตรฐานครับรับรองมาตรฐานได้ครับสถาบันผมได้มาตรฐานครับองค์กรผมมีมาตรฐานครับพวกผมตัดสินได้มาตรฐานครับมีความรู้ดีครับมีหลักการมาตรฐานครับมีประสบการณ์ที่ชอบช่ำชองชำนาญการเราให้คนขายพระกำหนดความแท้เท็จของพระบนความไม่รู้แล้วมันก็อธิบายไปตามใจชอบตามเพลใจกำหนดมาตรฐานอะไรก็ได้ตามความชอบของตัวเองดูพระยังไงก็ได้เปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้วันนี้แท้พรุ่งนี้เท็จไม่มีหลักการยึดโยงอะไรเลยแล้วเราก็ชื่นชมคนเหล่านี้บอกว่ามันเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการ
นั่นแหละเราถึงออกจากบังวนนี้ไม่ได้ไงเราถึงเรียนรู้ไม่ได้ไงเพราะอะไรเพราะให้เซลล์ขายพระตัดสินพระที่มันขายแล้วไงอ่ะคู่แข่งมันจะมีไหมผูกขาดความรู้เรื่องพระเรื่องการตัดสินพระการดูพระคนอื่นเข้าไม่ถึงไม่องค์ความรู้ไม่รู้ว่าเขาเชื่อมาหรือมันเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นความรู้ของมันจริงหรือว่ามันก็มั่วมาเราจะรู้ได้ไงมันก็จะเหลือความจริงเอาความจริงเข้าไปจับเพราะความจริงมันจะตอบเราได้ใครโกหกใครไม่โกหกนะในอนาคตมันอาจจะมีสถาบันองค์กรกลางนะองค์กรกลางที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมีหน้าที่ว่าตรวจสอบให้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจากความรู้จากข้อเท็จจริงจากเครื่องมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะสิ่งนี้มันน่าจะปรากฏตัวได้สังคมองค์การนี้มันต้องการความรู้นะต้องการความจริงต้องการคนที่เป็นผู้รู้จริงๆเข้ามาสังคายนามันซักนะไม่งั้นมันก็หลอกแดกแหกตากันอยู่อย่างนี้นะผมไม่ใช่ว่ารังเกียจองค์กรสังคมพักเครื่องนะผมชื่นชมแต่ทุกวันนี้มันอนุรักษ์อะไรไม่ได้เลยนะปัญหามันอยู่ตรงไหนอ่ะการไปกำหนดให้พระให้มีให้เห็นต้องเป็นต้องมีต้องเห็นในแบบนั้นหาพระแท้ไม่ได้เลยจะอนุรักษ์ทำไมจะไปตั้งชื่อว่าอนุรักษ์กันทำไมในเมื่อดูไม่เป็นแล้วก็ดูไม่เป็นเล่นไม่ได้อธิบายไม่ถูกความรู้ไม่มีจะไปอนุรักษ์ถูกตรงไหนมีไหมอธิบายไม่ได้ดูไม่ออกบอกไม่ได้อธิบายไม่เป็นนิ่งเชื่อกูเชื่อได้เชื่อกูอ่ะแต่ว่ากูเชื่อถูกหรือเปล่ามีความรู้ที่ถูกต้องข้อเท็จจริงหรือเปล่านะจะเชื่อครูเชื่อกูหรือเชื่อใครต้องไปดูความรู้เขาว่ามันมีข้อเท็จจริงไหมมีความจริงสักเรื่องไหมถ้าไม่มีมันก็ไม่มีเลยนะเหมือนเคสหลวงวิจารณ์ก็มันไม่มีก็ไม่มีเลยข้อความถ้ามันเท็จมันก็เท็จทั้งหมดเลยจะไปมีได้ยังไงเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่มีมันก็ไม่มีหมดนะผมก็จะพูดย้ำๆอยู่อย่างเงี้ยเพื่อจะเตือนสติเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนที่มีเพื่อนจะได้ไม่ไปหลงทางนะไปหลงทางแล้วเราก็พากันหลงทางกันไปชวนกันไปในสิ่งที่มันผิดเขาไม่รู้จะพูดยังไงนะหรือดังนั้นเนี่ยการแชร์สู่กระดานตัวเองเพื่อให้เพื่อนๆเห็นให้ทุกคนเห็นว่าเราควรจะอยู่บนพื้นฐานของความจริงเราควรจะต้องหาความรู้ใส่ตัวประดับตัวกันบ้างนะไม่ใช่ว่าไปฟังไอ้พวกริ้วร้อยพวกอวตารเฟสเชียร์เฉลียกันจึบๆๆหนึ่งนะเราไม่ได้ความรู้หรอกนะถ้าเรารับพระอย่างนั้นมาเราเชื่อแบบนั้นมานะวันหนึ่งก็เจ๊งนะเจ๊งจริงเพราะว่าพระมันตรวจสอบได้แล้วนี่ใช่ไหมเพื่อนๆหลายท่านในวีเพจพักเครื่องเรื่องง่ายๆนะหรือว่าในกลุ่มพักเครื่องเรื่องง่ายๆก็ดูออกบอกได้อธิบายเป็นนะวันนี้ก็ชื่นชมหลายองค์ก็ตอบถูกต้องกันหมดนะก็ขอบคุณสำหรับคำตอบทุกท่านด้วยที่ช่วยผมตอบนะผมก็ดูอยู่นั่นแหละนะส่วนอันไหนมันยากนะเดี๋ยวผมก็ลงไปอธิบายให้แต่ก็ให้เพื่อนๆตอบไปก่อนเพื่อให้เพื่อนๆว่าไม่ใช่ว่าไอ้พ่อครูสมชายมันตอบกูก็เลยตอบตามแต่ถ้าตอบดีแล้วก็ดีแล้วก็นะเป็นอันที่รู้กันนะเพราะอะไรมันเกิดจากความรู้ความถูกต้องที่เรารู้เราไม่ใช่เกิดจากความเชื่อผมเชื่อว่าเอ้ยสมชายตอบถูกกูก็ถูกมากมันต้องพิจารณาจากองค์พระเท่านั้นคำตอบมันอยู่ที่นั่นท่านฮีรัญเกษตรเหี่ยวประยูนยิ่งฟังยิ่งเข้าใจเห็นแสงไฟที่ปลายอุโมงค์ผมเห็นความจริงแล้วครับขอบคุณมากครับตอนแรกผมยังว่าท่านดูว่าท่านอาจจะดูเข้าใจยากนะดูจากคำอธิบายหรือคำถามย้อนแย้งอะไรของท่านนะ
แต่ก็ไม่เป็นไรเราเรียนรู้ด้วยกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องใหม่นะแล้วเราก็จะพากันไปหาทางออกได้แต่ใครจะเดินหรือไม่เดินก็อันนั้นแล้วแต่แต่ผมไม่เคยไม่ใช่เป็นคนคาดเดาไงที่ผมบอกผมไม่คาดเดาหรอกว่าอะไรข้างหน้ามันจะเกิดการจะคืนพระก็ดีหรือว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงการเลิกละเลิกวางมือตามบทความที่ผมเขียนคาดการไว้มันจะเกิดขึ้นนะวันนี้ก็เริ่มชุดเบญจภาคีเริ่มไม่มีประกวดนะอะไรต่อถัดจากนั้นนะมันก็จะไปตามสเต็ปของมันผมก็บอกแล้วคุณอยู่ทั้งหมดอยู่ที่ความรู้ผมมั่นใจว่าทุกคนนะสามารถเข้าถึงความรู้ความจริงได้ถ้าเราเทน้ำออกแล้วเราก็เปิดใจที่จะรับฟังสมชายพูดเรื่องอะไรบ้างมันทำไมพูดแบบนั้นทำไมถึงแสดงความรู้ไปแบบนั้นนะแม้ว่าจะคนเดียวอ่ะที่ผมบอกแต่ถ้าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างที่สมชายบอกความรู้มันเป็นแบบนั้นองค์ความรู้ที่ถูกต้องมันอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องดูเลยนะเราจะไปดูอย่างอื่นไม่ได้สิ่งที่มันยึดเป็นหลักไม่ได้ผมก็ได้อธิบายไปทุกเรื่องอะไรที่เป็นความรู้ผมก็พยายามจะบอกย้ำๆซ้ำๆย้ำๆเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้ซึมซับแล้วก็ลืมความเชื่อเดิมๆว่ามันไม่ใช่ทางออกมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะเข้าถึงแล้วเข้าใจเหมือนที่เขาเข้าใจกันได้ยึดเนื้อแบบไหนเนื้อมันมีหลายแบบจะบอกว่าเนื้อมันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะไม่มีทางเหมือนกันบางอันก็แก่บนสารบางอันก็แก่ปูนมีทั้งหนึบนุ่มมีทั้งหนึบแข็งเหมือนถั่วตัดมวลสารหยาบมวลสารละเอียด มันก็แสดงถึงความไม่เหมือนกันแล้วนะถ้าเราได้ยินคำพวกนี้ก็แสดงว่าเนื้อมันไม่เหมือนกันดิแสดงว่าก็ยึดเนื้อเป็นหลักในการพิจารณาไม่ได้สิเจอองค์หนึ่งก็เอามาอธิบายองค์หนึ่งถูกไหมเนื้อจึงยึดเป็นหลักไม่ได้พิมพ์ทรงก็เหมือนการเกศทะลุเกศย้อนเกศเกยเกศไม่ถึงก็ยังมีเดี๋ยวนี้เกศไม่ถึงไม่มีแล้วนะเมื่อก่อนเกศยังไม่ถึงซุ้มก็ยังพอเห็นกันได้อยู่มันก็อยู่ที่กระบวนการผลิตเราจะไปบอกว่าโอ๊ยเพราะแม่พิมพ์นี้แม่พิมพ์เป็นยังไงอ่ะไม่รู้แล้วอธิบายได้ยังไงนะทั้งหมดเนี่ยล้วนกระบวนการผลิตล้วนมีผลต่อองค์พระรูปทรงพระที่อยู่ด้านในด้วยประกอบกันดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยมันไม่ถูกต้องผมไม่ได้บอกว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องผมบอกว่ามันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเลยยึดเป็นหลักไม่ได้เลยนะถ้าเรายังอยู่ในความรู้แบบเดิมเราเชื่อความรู้เดิมเนื้อถูกตีนใช่ความเก่าได้รอยตัดตอกดีดูละดูคาบดูน้ำบากดูนู่นดูนี่ดูประวัติดูนิทานนิยายยุคต้นยุคกลางยุคปลายสุดท้ายไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จะเรียนรู้อะไรเพราะไอ้สิ่งที่รู้มาน่ะมันไม่ได้มันตอบแท้ตรงไหนใช่ไหมมีแต่ความเชื่อเราก็ไม่สามารถเรียนรู้ความเชื่อเขาว่ามันถูกต้องเชื่อแบบเขามันถูกต้องเขาเชื่อยังไงอ่ะเราจะไปเรียนรู้ความเชื่อเขาแล้วมันถูกต้องแล้วเราก็รับความเชื่อนั้นมาอย่างถูกต้องมันมีด้วยหรอมันเป็นไปไม่ได้ไงทุกคนต้องเรียนรู้อยู่บนความจริงแล้วเราก็ค้นหาคำตอบจากความจริงอ่ะสเต็ปก็เรียกเรามันจะมีสเต็ปความรู้ของความจริงมันไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าอุ้ยที่ผ่านมามาตรฐานเนื้อพิมพ์ความเก่ารอยตัดต่อมันไม่มีมาตรฐานเลยมันไม่มีตรงไหนที่มันจะวัดค่าได้เลยมันไม่มีหน่วยวัดค่าที่จะไปกำกับไอ้สิ่งเหล่านั้นได้เลยอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีสิ่งวัดหน่วยวัดค่าหรือว่าเราจะวัดค่ามันได้สิ่งเหล่านั้นจัดเป็นมาตรฐานไม่ได้หรอกนะจะอ้างอะไรมาเดี๋ยวผมก็พูดอย่างนี้มีประสบการณ์เยอะแล้วไงอ่ะแล้ววันนี้ทำไมไม่ตัดสินต่อกันล่ะนะหายไปไหนเป็นจากภาคีมีประสบการณ์เยอะทำไมมาตรฐานหายไปไหนแล้วอ่ะเคยรับรองมีพัดแท้มาตรฐานสากล
สากลรองรับสากลยอมรับสากลนิยมไปไหนหมดแล้วอ่ะเห็นไหมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนเราไม่รู้ดิพระตรงหน้าเราจะแยกไงแท้เสร็จต้องคอยถามคนนู้นทีคนนู้นทีบางคนไปตอบเพิ่งเรียนรู้มาเหมือนกันก็ตอบได้ทีสองทีคนก็ลุมไปเรียกอาจารย์ครับอาจารย์โอ้อาจารย์โอ้อาจารย์แม่งเต็มบ้านเต็มเมืองเลยตายหาแล้วนะใครตอบได้หน่อยเป็นอาจารย์หมดจำเข้ามาก็เยอะลอกเข้ามาก็แยะแล้วที่สำคัญความรู้เดิมมันผิดมาทั้งนั้นถ้าเราไปเชื่อฟังกันมามันก็เพี้ยนไปเยอะสิ่งเดียวที่ดีที่สุดนะก็คือมองจากองค์พระเราก็ต้องมีความรู้จากองค์พระแล้วเราก็จะตอบได้จากหน้าพระเรายังมีคำตอบด้วยตัวเราเองนั่นแหละตกถึงตรงนั้นแหละเราจะเชื่อตัวเองได้นะไม่ได้เชื่อสมชายสมชายแค่มาพูดให้ฟังนะแล้วเราก็จะเกิดความรู้เกิดการเรียนรู้สงสัยตรงไหนเราก็ไปค้นดูไปหาดูตามที่สมชายมันบอกอะจริงไหมจริงไหมนะถ้าจริงคุณก็รับเอาเรื่องนั้นไว้ถ้าไม่จริงก็ทิ้งมันไปผมถึงไม่เอาพระมาสอนไงมันสอนได้ทีละองค์นะวันนี้ก็เขาก็พูดถึงเหมือนกันท่านนี้ก็พูดถึงเหมือนกันว่าเป็นความรู้ที่เป็นการนำเสนอที่เขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายที่ชาญฉลาดมากไม่เอาพระที่ตัวเองมีเอามาชี้แต่ให้ทุกคนย้อนกลับไปหากันบ้านไปทำกันบ้านมาไปศึกษาพระโบราณมาจริงจริงอย่างที่เราพูดไหมไล่ขึ้นมาเลยมายันสมเด็จเลยดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามนั้นไหมและมันจะเป็นความรู้มากมายอยู่ที่คุณไปศึกษาเองนะความรู้ไม่ใช่มามากนะผมไม่ได้เอาองค์พระที่ผมมีแล้วมาชี้องค์นี้15 ล้านครับ15 ล้านครับ20 ล้านโอ้นี่ไป100 ล้าน1,000 ล้านแล้วครับดูนะครับดูนี้ต่อให้เป็นพระแท้มันก็มีองค์เดียวนะคุณเรียนรู้แล้วคุณไปไหนต่อไม่ได้หรอกมึงก็ต้องรอสมชายเอาองค์ใหม่มาองค์ใหม่มาองค์ใหม่มาจนแก่ตายตกลงมันดูยังไงวะแต่ถ้าเราพูดภาพรวมนี่ลักษณะพระแท้เป็นแบบนี้การดูพระนะเป็นอย่างนี้นะการรัดรูปเป็นเส้นการข้างขอบไอ้เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันพระปลอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกันไปอันไหนมันแท้เป็นอย่างนี้ไม่แท้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะคล้ายๆกับว่ามันเป็นภาพรวมของสิ่งที่เป็นความรู้ล้วนๆเลยแต่บางทีคุณไม่เข้าใจของเองว่าอะไรของมึงรัดรูปอะไรของมึงตัดเหลี่ยมนั่นแหละเพราะคุณไม่เข้าใจคุณก็เลยไม่เข้าใจว่าผมพูดเรื่องอะไรเส้นกลางข้างขอบคืออะไรขอบกับกระจกมึงรู้ได้ไงก็อยู่ที่ศึกษาไงคนที่มีความรู้เขาศึกษามาเยอะๆนะหนังสือผมเต็มบ้านเลยนะเป็นห้องเลยเข้าไปในห้องไม่ได้ห้องหนึ่งนะเต็มบ้านเลยมั้งไม่ใช่ผมไม่ค้นคว้าผมค้นคว้าอยู่ทีนี้พอผมรู้ผมเข้าใจผมก็เอามาอธิบายให้มันง่ายๆให้เห็นภาพรวมในองค์ความรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแยกย่อยค่อยย่อยละเอียดยิบลงไปตอนนี้ก็คือเอาภาพรวมการมองเห็นภาพรวมมันจะทำให้เราเห็นความรู้ที่มันกว้างใหญ่แล้วเราก็ค่อยๆไปแยกย่อยก็ได้ที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเดินตลาดหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะถามพี่เล่นสายไหนครับสายไหนใช่ไหมเขาก็จะเบ่งผมชำนาญสายเนื้อดินครับผมชำนาญสายเหรียญครับผมชำนาญสายเบญจผมชำนาญสายพระปิดตาครับวันนี้ไม่ใช่ถ้าถามผมรู้ทุกสายนั่นแหละผมเข้าใจถ้าหล่อผ้าอะไรผมเข้าใจผมอธิบายได้จากภาพรวมนะจากภาพรวมของเรื่องที่ผมรู้ผมจะอธิบายได้สามารถอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้ทุกเรื่องอ่ะเวลานั่งคุยกันผมก็จะรู้ว่าติดตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้เราเข้าใจแค่ถามมาผมถึงบอกให้เพื่อนถามได้นะผมเข้าใจผมก็จะตอบได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้มีความรู้นะแต่ว่าในส่วนที่ลึกๆอ่ะยังเก็บไว้ก่อนนะยังเก็บไว้ก่อนเพราะดูความเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ย
เดี๋ยวเราค่อยมานั่งคุยกันมานั่งสอนกันอย่างละเอียดมันก็ไม่สายนะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังรายการนะครับก็ขอปัญญาจงสถิตกับเพื่อนๆในทุกวันคืนนี้ก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้พบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะครับสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด